หากพูดถึงช่วงทศวรรษ1980มันเป็นช่วงเวลาที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปอย่างความร่ำรวยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเป็นระบบโรงงานอุตสาหกรรมบางประเทศสร้างเม็ดเงินมหาศาลได้จากการส่งออกอย่างบ้าคลั่งและแน่นอนมันเป็นช่วงเวลาของพาโบเอสโกบาร์ราชาตัวท็อปของโลกในช่วงเวลาดังกล่าวแก๊งเมดิยินลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายเข้าอเมริกา15ตันโดยใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวเรากำลังพูดถึงสินค้ามูลค่า400ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่จะนำเข้าทางตอนใต้ของฟลอริดาโดยใช้เรือส่งออกสินค้าถูกกฎหมายจากโคลอมเบียรู้ตัวอีกทีสินค้าของเอสโกบาร์มันก็ถูกยัดไว้ในปลาสายยางรถน้ำเมล็ดกาแฟและทุกๆอย่างแต่ที่มาสร้างผลกระทบให้อเมริกาได้เจ็บแสบมากสุดคือการส่งผ่านเครื่องบินเพื่อหยุดความบ้าคลั่งในยุคนั้นปฏิบัติการซีเชสจึงถูกก่อตั้งขึ้นและทั้งหมดนี้สร้างจากเรื่องจริงวันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็ดมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มแค่มี ID ไลน์อย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุปให้นะลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theaterทุกอย่างเกิดขึ้นในฟลอริดาปี1985ลุงคนหนึ่งแกกำลังเดินเข้ามาในลานโบว์ลิ่งมันเป็นสถานที่รวมตัวยอดฮิตของวัยรุ่นยุคนั้นเลยล่ะแต่มานั่งคนเดียวเหมือนจะเหงาไปหน่อยลุงแกมักจะมีสาวเสิร์ฟคนประจำมาคุยด้วยตลอดเดิมทีแล้วการจ่ายทิปให้สาวๆมักจะให้เป็นเงินสดแต่การพกเงินสดมันตกยุคไปแล้วใช่เลยเราแค่ต้องเปลี่ยนสกุลเงินใหม่จัดให้เลยกระปุกหนึ่งส่วนคนที่ลุงแกกำลังรออยู่คือพี่คนนี้ครับทั้งสองคนแค่ออกมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามปกติเงินมาของไปทุกอย่างจบติดอยู่ตรงที่ว่าล็อตหน้าลุงแกอยากได้เพิ่มเอาสัก10โลเป็นไงแน่นอนว่าจัดให้ได้แค่เงินดีก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วก่อนแยกย้ายก็มีเรื่องให้น่าสงสัยอยู่ดีๆลุงแกก็ร้องลั่นบอกว่าปวดท้องเหมือนไส้ติ่งแตกเลยล่ะพอออกมาเท่านั้นแหละตำรวจล้อรวบอยู่เพียบพี่แกกับคุณลุงโดนจับแยกไปคนละคันคนนึงไปที่สน.คนนึงกลับออฟฟิศใช่ครับลุงแกไปสายตำรวจเรามาทำความรู้จักเพิ่มกันสักหน่อยเขาชื่อโรเบิร์ตเมเซอร์เจ้าหน้าที่ศุลกากรใกล้เกษียณเขามีครอบครัวที่น่ารักลูก2เมียอีก1และที่เห็นเขาแกล้งเจ็บนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสมัยนั้นเครื่องดักฟังยังไม่ไฮเทคมากมันไม่คาหน้าอกหลังเสร็จงานโรเบิร์ตก็ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บตัวตนที่เขาปลอมแปลงนี่คืองานของโรเบิร์ตแฝงตัวแทรกซึมเข้าไปในแก๊งพ่อค้าข้ามชาติมันฟังดูดีใช่ไหมครับแต่งานของโรเบิร์ตก็ยังไม่หลุดกรอบพนักงานราชการสักเท่าไหร่เงินเดือนไม่เพิ่มเลยงานราชการก็แบบนี้แหละยิ่งโดนป้าถามเรื่องเงินส่วนแบ่งจากการจับกลุ่มมันก็ยิ่งจี้ใจดำขึ้นไปอีกแทบไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้สักแดงโดยความเป็นห่วงคุณป้าจะแนะนำไปตามตรงตอนที่ผัวป้าตายป้าบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีทางกลับไปเป็นยายแก่ซอมซอต่อให้ไม่มีขนมปังจะกินก็ตามช่วงนั้นป้าถังแตกจัดแต่ไม่มีใครมองออกป้ามีรถหรูเสื้อผ้าชาแนลมีสร้อยคอมุกคล้องคลอที่กำลังจะสื่อคือแกอย่าเป็นแค่ไอ้กระจอกแกต้องเป็นคนสำคัญโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยเงินหากไร้ซึ่งเงินก็จะไม่มีใครเห็นหัวแกงานที่ผ่านมาของโรเบิร์ตมันก็แค่งานง่ายๆหล่อซื้อดักจับพ่อค้าหลายย่อยแต่ความย่อยยับของอเมริกาตอนนี้คุณหัวหน้าไม่ไหวแล้วเทศบาลต้องไปเช่ารถแช่เย็นของเบอร์เกอร์คิงมาเก็บศพที่เกลื่อนกลางถนนกลางวันแสกๆนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการซีเชฟและโรเบิร์ตจะไม่ได้ลุยอย่างโดดเดี่ยวเขาจะได้เอบลิวมาเป็นคู่ขาช่วงเช้ามันเป็นเวลางานของโรเบิร์ตแต่ตกค่ำเขาก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ตามปกติได้ไม่นานเอบลิวมันก็มาเคาะกระจกข้างบ้านสองคนนี้สนิทกันมากเรียกว่าเพื่อนรักเลยก็ยังได้แถมเอบลิวยังชอบปั่นประสาทโรเบิร์ตไม่เบาแต่เอาล่ะเข้าเรื่องเอบลิวไปได้ข่าวใหม่มาจากสายข่าวคนหนึ่งหมอนั่นทำงานให้กับนายหน้าเงินกู้ชื่อกอนซาโลมอร่าจูเนียร์คนที่สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ในโคลัมเบียได้โรเบิร์ตเป็นคนที่ระวังตัวมากเขาไม่ค่อยไว้ใจสายข่าวของเอบลิวสักเท่าไหร่ตั้งคำถามมาเพียบนายจ้างมันมาเท่าไหร่เชื่อใจได้แค่ไหนคู่นี้เถียงกันอยู่พักใหญ่เลยครับรอบแรกโรเบิร์ตจะไม่เอาด้วยแต่เพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนเอาหน่อยก็ได้วะและนี่คือสายข่าวคนที่ว่านั่นให้เข้าใจง่ายๆเขาทำงานให้กับกอนซาโลมอร่าจูเนียร์คนสำคัญในวงการฟอกเงินของเอสโกบาร์เมื่อเพิ่นเปิดไฟเขียวแล้วเอบลิวก็ติดต่อมาอย่างไวข้อตกลงในตอนนี้คือเงินสด 250,000 และกับการติดต่อนายหน้าเงินกู้ที่ชื่อกอนซาโลมอร่าจูเนียร์
นั่นคือความคืบหน้าของเอบลิวส่วนโรเบิร์ตจะเอาแผนนี้มาเสนอกับหัวหน้าตลอดมาพวกเขาทำแบบกลับหัวกลับหางมาโดยตลอดพวกเขาเอาแต่แกะรอยสินค้าเพื่อจับตัวพ่อค้าหลายย่อยทำไมเราไม่แกะรอยเงินเพื่อสาวไปถึงตัวการใหญ่เลยล่ะซึ่งมันก็ฟังดูดีเพราะงั้นเอาเลยเรื่องที่โรเบิร์ตขอไว้กับหัวหน้ามีแค่อย่างเดียวเขาไม่อยากทำงานกับเอบลิวเลยครับหมอนั่นมันเพี้ยนแต่เสียใจด้วยเอบลิวเป็นคนที่รู้จักช่องทางของพวกโคลอมเบียมากสุดการสอดไส้องค์กรฟอกเงินของเอสโกบาร์มันเป็นไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้เลยล่ะโผล่อีกทีสองคนนี้ก็มาอยู่ที่สุสานไล่หาชื่อของคนที่ใช่อายุที่พอเหมาะให้เข้าใจง่ายๆคือหาชื่อคนตายมาสวมรอยเปลี่ยนตัวตนใหม่เพื่อแทรกแซงเข้าไปในเส้นทางการเงินของเอสโกบาร์โรเบิร์ตได้ชื่อของบ๊อบมูเซล่าส่วนเอบิลได้เอมิลิโอโดมิงเกลสเป็นชื่อที่เซ็กซี่ใช้ได้ถูกใจเป็นบ้าเลยหลังจากนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อตัวละครแล้วนะครับบ๊อบกับเอมิลิโอเมื่อเลือกจนถูกใจขั้นต่อไปคือจัดทำเอกสารอันนี้ก็ของง่ายพวกเขามีทางการดุลหลังแค่ดีดนิ้วเอกสารปลอมก็ถูกส่งมาถึงหน้าบ้านของอีกอย่างที่จะเป็นต้องมีคือกระเป๋าเอกสารและมันต้องไม่ใช่กระเป๋าธรรมดามันถูกยัดเครื่องบันทึกเสียงสุดล้ำยุคเข้าไปด้วยมีระบบตัดเสียงรบกวนหันปีกตั้งขึ้นเพื่ออัดเสียงหันแนวนอนเพื่อหยุดอัดการหาหลักฐานเอาผิดที่ง่ายสุดในยุคนั้นคือแอบบันทึกเสียงนี่แหละครับหากคุณอยากแฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมระดับโลกคุณต้องเป็นคนสำคัญซะก่อนไม่งั้นพวกนั้นก็ไม่มีทางเห็นหัวคุณที่บ๊อบเลือกคือธุรกิจการบินคือมันก็ไม่ใช่ของบ๊อบหรอกครับรัฐบาลจัดหามาให้เสร็จสรรพทั้งเครื่องบินห้องประชุมห้องทำงานและเลขาสาวสุดแจ่มขาดเหลืออะไรก็แค่บอกมาและนี่คือกอนซาโลมอล่าจูเนียร์นายหน้าปล่อยเงินกู้แน่นอนมันเป็นธุรกิจบังหน้าเพื่อฟอกเงินที่เขาถูกเรียกว่าจูเนียร์เพราะเขาเป็นลูกชายของกอนซาโลมอล่าเราจะจำกันง่ายๆว่าพ่อลูกมอล่าอย่างที่เรารู้กันสายข่าวของเอมิลิโอทำงานให้กับมอล่าคนลูกและเขามีเรื่องดีๆมานำเสนอเจ้าหน่ายผมไปได้ยินมาว่าพวกคุณฟอกเงินได้อาทิตย์ละ 50,000 ทำไมคุณไม่ลองหาเครื่องฟอกเงินที่มันใหญ่กว่าเอมิลิโอเพื่อนผมกับบ๊อบพวกเขาสามารถฟอกเงินให้คุณเท่าไหร่ก็ได้ความเชื่อใจในวงการนี้มันสำคัญครับการเข้าไปตีสนิทแบบต้องๆโจ่งคลึ่มมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรื่องนั้นคุณไม่ต้องกังวลด่านแรกจะเป็นหน้าที่ของเอมิลิโอเขาตีสนิทได้เก่งเป็นบ้าบอกกับมอล่าคนพอว่าตระกูลของบ๊อบหนารู้จักมาเฟียในนิวยอร์กด้วยอาณาจักรของเขามีเงินอยู่หลายล้านเหรียญระบบจัดการก็ดีเยี่ยมฟังดูแล้วก็ดีมอล่าคนพ่อสั่งให้เอาเลยติดอยู่อย่างเดียวมอล่าคนลูกอยากเจอบ๊อบคนที่เอมิลิโออ้างว่าเจ๋งนักเจ๋งหนานั่นก็ทำเอาเจ้าตัวหนักใจได้ประมาณหนึ่งเดิมทีบ๊อบต้องอยู่เบื้องหลังตลอดแต่มาถึงขนาดนี้แล้วถอนตัวได้ไงอย่างที่บอกไปบ๊อบอยู่เบื้องหลังไม่ได้แล้วเขาต้องออกไปเจรจาพบเจอกับพ่อลูกมอล่าเพราะงานการเพิ่มความปลอดภัยรอบตัวจึงไม่ใช่เรื่องแย่คนที่บ๊อบเลือกคือโดมินิกที่เห็นว่าเขาถูกจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับโดนบ๊อบล่อซื้อจากงานในอดีตว่าแต่ทำไมบ๊อบถึงเลือกคนที่เขาเคยหักหลังใช่ไหมครับไว้คุณดูจบคุณจะเข้าใจเองที่เราต้องรู้ตอนนี้คือตอนที่บ๊อบแฝงตัวล่อซื้อโดมินิกคู่นี้สนิท กันมากรู้แม้กระทั่งเขาชอบเบอร์เกอร์กับกาแฟดำน้ำตาล2ช้อนแต่เอาล่ะเข้าเรื่องบ๊อบต้องการคนระวังหลังนายแค่ต้องแสดงเป็นตัวของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองล่าสุดโดมินิกถูกพาตัวออกมาร่วมงานด้วยแล้วครับและงานนี้ไม่ได้ให้ช่วยฟรีในเมื่อทุกอย่างพร้อมจะรออะไรล่ะครับการฟอกเงินได้เริ่มขึ้นแล้วเงินสกปรกมากมายของเอสโกบาถูกนับและส่งต่อให้กับเอมิลิโอจากนั้นเขาก็เอามันยัดเข้าธนาคาร BCC ที่ตั้งอยู่ในปานามาขั้นต่อไปคือให้พ่อลูกหมอล่าเซ็นเช็คสั่งจ่ายไปยังบริษัท Southern Air Transport บริษัทการบินที่บ๊อบขอยืมมานั่นแหละครับเมื่อเงินอยู่ในมือบ๊อบเขาก็แปลเปลี่ยนมันให้เป็นผลกำไรของบริษัทการบินแค่ครั้งเดียวก็ปาเข้าไป $325,000เงินสกปรกได้กลับมาสะอาดเอี่ยมอ่องอันที่จริงมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ครับแต่หนังไม่ได้นำเสนอเดี๋ยวจะหนักเกินไปโดยหน้าที่และความรับผิดชอบของบ๊อบคนเป็นภรรยาต้องไม่สบายใจอยู่แล้วเวลาให้ครอบครัวก็ไม่มีไหนจะต้องมาเสี่ยงอีกอย่างบ๊อบขอเกษียณตอนนี้เลยก็ยังได้แต่บางอย่างในตัวบ๊อบมาสั่งให้เขาทำหน้าที่ต่อไปบางอย่างที่เขาไม่ทันรู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำการที่เอมิลิโอกับบ๊อบฟอกเงินก้อนโตได้ในเวลาอันสั้นมันทำให้พวกเขาได้ใจพ่อลูกมอล่าไปเต็มๆไหนๆก็ทำงานร่วมกันแล้วเลี้ยงฉลองสักหน่อยจะเป็นไรไปนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่บ๊อบมาพบกับพ่อลูกมอล่าที่เขาต้องทำคือเล่นเป็นบ๊อบมูเซล่าให้เนียนสุดหนุ่มๆขออภัยด้วยพอดีว่ามีปัญหาทางบ้านเลยมาช้าแต่ทุกอย่างจะราบรื่นดีไม่มีอะไรน่าห่วงคนระวังหลังอย่างโดมินิกก็มาด้วยนะครับอย่างที่บอกเขามาเพื่อดูแลความปลอดภัยสถานที่ปลายทางของหนุ่มๆก็เป็นอะไรอย่างที่เรารู้กันเอาล่ะคุยเรื่องงาน
การบ๊อบได้วางโครงสร้างทางการเงินไว้พร้อมแล้วเงินทุนส่วนใหญ่จะมาหมุนอยู่ในกิจการของบ๊อบแล้วมันก็จะใสสะอาดเอาไปทำอะไรก็ได้ไม่มีใครสงสัยแต่ที่มากไปกว่านั้นบ๊อบไปส่องธุรกิจของมอลล่ามาแล้วสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเงินก้อนโตที่โอนเข้ามาในบริษัทการบินมันใหญ่เกินไปเงินพวกนั้นอาจจะไปกระตุกเรดาร์ของรัฐบาลจนดูเหมือนเครื่องฟอกเงินขนาดใหญ่ซึ่งแบบนั้นไม่ดีแน่แต่หากกระจายเงินลงบริษัทย่อยของบ๊อบทยอยฝากเข้าแบงค์มันก็จะล่อเรดาร์ไปได้อย่างสบายผมจะไม่ยอมให้ธุรกิจของผมกับเงินของคุณต้องมาเสี่ยงเด็ดขาดที่พูดมามันก็ฟังดูดีแต่การกระจายเงินมอล่าต้องไปคุยกับบอสของพวกเขาก่อนต้องให้บอสไฟเขียวเท่านั้นแล้วมอล่าจะนัดมาให้แบบนั้นก็เยี่ยมเลยเลิกคุยเรื่องงานฉลองกันดีกว่างานนี้บ๊อบเลี้ยงเองโทษฐานที่เขามาสายแต่ใจเย็นหมอล่าคนลูกเตรียมเซอร์ไพรส์ตอบแทนผลงานไว้ให้แล้วเป็นสาวๆสุดแจ่มใครจะอดใจไหวบ๊อบนี่เคลิ้มไปแล้วครับแต่พอลองคิดถึงหน้าเมียที่นอนแห้งอยู่บ้านมันก็พอทำให้น้องชายเขาสงบลงมาได้บ้างพอเลยหยุดแค่นี้ระหว่างที่บ๊อบกำลังกลับบ้านนั่นแหละครับที่เป็นประเด็นหมอล่าอยากรู้ว่าเขาจะรีบกลับไปไหนอุตส่าห์หาสาวแจ่มๆไว้ให้แล้วเสียได้ของแย่ตรงจุดนี้บ๊อบจะแถไปในเนียนว่าหมอล่ายังไม่รู้จักเขาดีพอเขามีคู่มั่นพอดีว่าไม่อยากให้บ้านแตกนะเพื่อนสรุปว่าครั้งนี้ยังรอดไปได้หมอล่าไม่ติดใจอะไรกับคำโกหกของบ๊อบแต่คนที่ติดคือเอมิลิโอลงมาจากรถได้ก็โวยเลยคู่มั่นเหรอวะบ๊อบคิดได้ไงวะเรื่องคู่มั่นถึงบ๊อบจะบอกว่าเขาแต่งงานแล้วแต่ฟังนะนายปลอมตัวมาบางอย่างมันก็จะไปต้องทำนายน่าจะพายายนันไปดูดโคกสักปื้นหนึ่งทำทุกอย่างให้รอดตายงานนายน่ะนายอิจฉาที่สุดในโลกแต่เสือกต้องให้เขี้ยวเข็นเอมิลิโอรู้จักคนพวกนั้นดีเราต้องเล่นกับมันทำกับพวกมันมันจะได้ไว้วางใจเราหากไม่เนียนก็ตายสรุปว่าบ๊อบยังดื้ออยู่ครับโกหกไปแล้วจะให้ทำไงได้แต่ที่เขาสงสัยอย่างหนึ่งคือทำไมเอมิลิโอถึงมาทำงานแบบนี้คำตอบก็ง่ายๆฉันชอบงานนี้ติดงอมแงมเลยล่ะจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครเก่งกว่าฉันอีกแล้วฉะนั้นพูดอะไรไปก็หัดฟังบ้างหลังจากเอมิลิโอกลับไปก็มีอีกอย่างที่น่าสนใจใครบางคนกำลังมองดูบ๊อบอยู่มองแบบไม่ละสายตาเลยขนาดบ๊อบขึ้นรถไปแล้วชายคนนั้นก็ยังไม่ไปไหนและนี่คือบอสของพ่อลูกหมอล่าชุดขาวหล่อเนี้ยมาเลยเขาชื่อฮาเวียร์ออสปินารับหน้าที่ฟ้องเงินให้กับเอสโกบาร์หน้าที่คล้ายๆกับบ๊อบนั่นแหละที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือออสปินามาก่อนและเพื่อให้ความรู้สึกคล้ายกันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยโดมินิกจะโผล่มาเอาเอกสารบางอย่างให้บ๊อบเซ็นถึงบ๊อบจะบอกว่าโดมินิกเป็นเพื่อนแต่เจ้าตัวจะเล่นให้ใหญ่ไม่เอาหน้าบ๊อบบอกเขาไปเถอะว่าฉันเป็นคีย์คาเมื่อไหร่ที่บ๊อบหาเรื่องใส่ตัวผมจะช่วยเขาเองก็เป็นการสร้างอารมณ์ร่วมนั่นแหละครับแต่ก็คงไม่มากพอที่จะซื้อใจออสปินาซึ่งเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงบ๊อบเตรียมทริปสุดชิลไว้ให้แล้ววันนี้เราจะไปบุกคฤหาสน์เครื่องบินส่วนตัวไปเลยมันเป็นอะไรที่หรูหราอู้ฟู่จัดๆคนในวงการก็เหลือกินเหลือใช้แบบนี้แหละเอาล่ะเขาเรื่องเขารู้จักธนาคารหลายประเทศรวมถึงที่ปานามาด้วยที่นั่นจะรักษาความลับของเราอย่างเคร่งครัดธุรกิจของคุณจะรุ่งและพุ่งแรงเชื่อได้เลยออสปีนางงกับคำว่าลุงนิดหน่อยเขาถามไปอย่างสงสัยว่าลุงหมายถึงอะไรทำเอาบ๊อบไปไม่เป็นเลยแต่ไม่เป็นไรมีเอมิลิโออยู่บ๊อบน่ะเขาเป็นเหมือนคนสวนพอรดน้ำพรวนดินนิดหน่อยมันก็จะงอกงามพุ่งพรวดใช่แล้วในห้องจะมีเงินสดกองโตฟังดูแล้วมันก็ดีแต่ออสปีนาไม่ได้ง่ายเหมือนพ่อลูกมอลาเขาไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกอย่างธนาคารของเขาในปานามาก็มีไม่เห็นจะต้องพึ่งพาอะไรบ๊อบมากมายงั้นเอางี้บ๊อบจะบอกข้อดีของการกระจายเงินมันจะไม่โดดเด่นเลี่ยงสายตาตรวจสอบได้ยากแต่หากเอาเงินทั้งหมดมาทุ่มกับธุรกิจการบินมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยหากโดนตรวจสอบขึ้นมาสักวันนึงก็จะพังกันหมดคุณก็เหมือนกันคุณด้วยคุณด้วยในครั้งนี้ออสปินายังไม่เปิดใจสัญชาตญาณของเขาไม่เชื่อชายที่อยู่ตรงหน้าที่มาไปกว่านั้นคือเขาล่างใบหน้าของบ๊อบเก็บไว้ในกระดาษหลังเคลียร์กันไม่ลงตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากต่างคนต่างแยกย้ายแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่ออสปินาแกไปจกเป้าบ๊อบนั่นก็ทำเอาเจ้าตัวขนลุกไปเลยและเรื่องนี้ต้องมาถึงหูพ่อลูกหมอล่าฟ้องหมดเลยบ๊อบจะไม่ทนที่หมอนั่นมันมาจกเป้านั่นก็ทำเอาหมอล่าขำได้ประมาณหนึ่งออสปินาคงชอบบ๊อบนั่นว้าวจัดและฟังให้ดีนะออสปินามีฉายาว่าลามินาภาษาสเปนแปลได้2 อย่างเหมืองทองกับระเบิดนายคงเดาใจเขาไม่ถูกหรอกแต่เพื่อนเอ๋ยถ้าอยากทำธุรกิจกับเราก็ต้องยอมฟาดกับออสปินาทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ตึงหมดเลยครับแต่ล่าสุดบ๊อบไม่เอาแล้วยกเลิกไม่ทำแม่งแล้วแต่ใจเย็นมอล่าแค่ล้อเล่นบ๊อบโดนต้มเข้าให้เต็มๆขำกันสนุกเลยทิ้งท้ายแง่คิดไว้อย่างออสปีน่าน่ะเป็นที่รักของระดับบิ๊กลูกรักเลยล่ะต่อให้คุณเห็นเขาฟาดแพะซึ่งคุณอาจจะเห็นและคุณก็ต้องพูดว่าแพะตัวนั้นมันโคตรแจ่มเลยคนที่ไม่สนุกด้วยก็ออสปีน่านี่แหละครับเขาโผล่มาในเวลาที่พอเหมาะไม่มีใครกล้าพูดอะไรทั้งนั้นออสปีน่าจะทิ้งไว้แค่คำเตือนผมจะไม่แตะต้องคุณถ้าคุณดูแลเงินของเจ้านายผมพ่อลูกหมอล่าจะไม่ได้เสียแค่ชื่อเสียงแต่อาจจะเสียชีวิตและคุณเองก็ด้วยการสานสัมพันธ์กับออสปีน่าเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวขึ้นไปทุกทีพอทุกคนกลับไปแล้วโดมินิกนี่ขึ้นจัดเขาอยากให้บ๊อบจำไว้นายปลอมตัวมาทุกคนก็เหมือนกันถ้านายทำพลาดมันเอาแน่ลูกนายเมียนายด้วยส่วนไอ้หอกนี่กับฉันก็ไม่รอดนายเข้าใจใช่ไหม
เรื่องที่บ๊อบโกหกพ่อลูกหมอลาว่าเขามีคู่หมั่นต้องมาถึงคุณหัวหน้าอยู่แล้วเพราะงั้นนี่คือว่าที่เมียใหม่ของบ๊อบเคที่เอิร์ธขอให้อยู่กันยืดก็เป็นคนที่ถูกส่งมาเล่นเป็นคู่หมั่นของบ๊อบนั่นแหละครับที่น่าสนใจคืองานนี้เป็นงานแรกของเธอซึ่งเอมิลิโอก็อยู่ที่ออฟฟิศด้วยเห็นแบบนี้แล้วอยากมีคู่หมั่นบ้างจังเดิมทีแล้วธนาคาร BCC ตั้งอยู่ที่ปานามานะครับแต่พวกเขาก็มีสาขาอยู่ในอเมริกาเหมือนกันการที่บ๊อบมาที่นี่ก็ไม่ใช่อะไรเช็คที่2พ่อลูกหมอลาเซ็นเข้าบริษัทการบินของบ๊อบมันเยอะมากไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางธนาคารจะเชิญลูกค้ามาร่วมลงทุนพร้อมบริการสุดพิเศษซึ่งก็ดีมาถึงจุดนี้บ๊อบจะลองวัดใจเขาบอกไปตามตรงว่าลูกค้าของเขาขายสินค้าผิดกฎหมายนั่นทำเอาทั้งห้องเงียบหมดก่อนจะขอตัวออกไปคุยกัน2-2คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับออสปิน่าไม่ยอมกระจายเงินหากปล่อยให้เงินก้อนโตไหลเข้าบริษัทการบินเรื่อยๆแบบนี้เกมแน่เพราะงั้นบ๊อบเลยต้องมาคุยกับธนาคารต้นทางทำยังไงก็ได้หั่นเงินก้อนโตออกเป็นก้อนเล็กๆจัดสรรปันส่วนให้มันน่าสงสัยน้อยที่สุดและที่เห็นบ๊อบนั่งตึงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับหากธนาคารไม่เอาด้วยเขาเกมแน่วินาทีแห่งความเสี่ยงได้มาถึงแล้วผู้บริหารระดับสูงได้เข้ามาในห้องพร้อมนายตำรวจคำถามแรกคือพนักงาน2คนนี้ดูแลคนดีไหมแน่นอนว่าต้องดีไม่มีตกหล่นและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นBCC จะซื้อทองหรือเพชรเก็บไว้ในห้องนิรภัยหรือไม่ก็ส่งเงินของบ๊อบไปที่ปารีสและสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอนแบ่งฝากแบงก์อื่นทั่วโลกก่อนจะโอนกลับมาที่ BCC เรายืดหยุ่นกับเงินของลูกค้าได้สรุปว่าเอาด้วยครับ BCC ช่วยฟอกเงินธนาคารในปานามาช่วงนั้นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่รับจบไม่ว่าจะผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรแค่เงินถึงก็ขอให้บอกวันชิวๆของบ๊อบก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างเขามักจะออกมาวิ่งรับแดดยามเช้าเป็นผู้ชายที่รักสุขภาพมากจริงแต่แล้วก็มีเรื่องให้ลุ้นเล่นๆมีรถคันนึงขับตามเขาอยู่ไม่ว่าจะวิ่งหนีไปทางไหนหลบสักเท่าไหร่รถคันนั้นก็ไม่ยอมทิ้งห่างตัวช่วงหนึ่งบ๊อบคิดว่าตัวเองหนีพ้นแล้วแต่เปล่ารถคันนั้นวกกลับมาทักทายสบตานิดหน่อยก่อนจะขับหายไปใครกันแน่ที่ตามเฝ้ามองบ๊อบอยู่ในวันเดียวกันบ๊อบก็ออกมานั่งกับเอมิลิโอและเคที่ก่อนเริ่มเขาฟ้องหมดเลยว่ามีคนมาแยมถึงที่มันขับรถมาจดทะเบียนไว้แล้วด้วยซึ่งเดี๋ยวเอมิลิโอไปจัดการให้ส่วนที่พวกเขาออกมานั่งด้วยกันก็ไม่ใช่อะไรแค่เล่นเกมเข้าหมายปลามันการที่ทั้งสองจะเล่นเป็นคู่รักได้มันก็ต้องมีซ้อมกันบ้างคำถามแรกนะเคที่คู่มาสุดหล่อของคุณคนนี้ชอบดื่มอะไรคำตอบคือวิสกี้ไม่ว่าคำถามจะเป็นอะไรเคที่ตอบได้หมดเลยครับเหมือนผัวเมียกันแล้วเนี่ยคือเธอเข้าใจบทบาทของตัวเองดีจัดทั้งที่งานนี้มันเป็นงานแรกของกว่าบ๊อบจะกลับมาบ้านมันก็เย็นแล้วครับมาถึงก็จะได้ยินคำว่าสุขสันต์วันครบรอบบ๊อบงงไปแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นวันครบรอบที่เขากับภรรยาแต่งงานกันไหนๆก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ครอบครัวคืนนี้ออกไปดินเนอร์ด้วยกันหน่อยจะเป็นไรไปสถานที่เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่ได้หรูหราอะไรมากมายแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาได้โต๊ะหน้าห้องน้ำไม่โรแมนติกเอาซะเลยคนที่ไม่พอใจไม่ใช่เมียนะครับแต่เป็นบ๊อบเขาเริ่มหัวเสียเอาแต่ใจมากขึ้นจนสังเกตได้แม้กระทั่งเมียยังรู้เลยบางทีเธอก็ข้องใจว่าโรเบิร์ตคนเดิมยังอยู่หรือเปล่าเรื่องน่าปวดหัวไม่ได้มีแค่นั้นหมอลาคนพ่อโผล่มาที่นี่เฉยแซวไปนิดหน่อยว่าทำไมมานั่งโต๊ะติดห้องน้ำล่ะคุณบ๊อบทำไมไม่บอกกับทางร้านว่าคุณเป็นใครเรื่องนี้บ๊อบจะพาเบี่ยงประเด็นแก้สถานการณ์ไปก่อนแนะนำสาวที่นั่งร่วมโต๊ะด้วยเธอเป็นเลขาของผมเองดีที่สุดเลยก็ว่าได้บ๊อบพาเธอมาเลี้ยงฉลองวันนี้เป็นวันเกิดของเธอพูดถึงเค้กก็มาเลยก่อนเบลิมประเด็นคือเค้กก้อนนั้นไม่เขียนว่าสุขสันต์วันครบรอบปล่อยไว้ความแตกแน่บ๊อบทำไงรู้ไหมครับหาเรื่องพนักงานแม่งเขาบอกว่าเขาสั่งเค้กวันเกิดถึงพนักงานจะบอกว่าเค้กวันครบรอบแต่บ๊อบก็ไม่จบง่ายๆคู่นี้เถียงกันอยู่พักใหญ่เพื่อเล่นไฮเดียสุดบ๊อบจะงั้นนิสัยแบบแก๊งพ่อค้าหัวรุนแรงแกว่าฉันโกหกใช่ไหมแกบอกว่าฉันสั่งเค้กวันครบรอบงานแต่งนั่นไงแกว่าฉันโกหกล่าสุดคือกดหัวพนักงานลงไปบนเค้กนั่นทำเอาหมอล่าถูกใจจัดแต่เมียงอนไปแล้วถึงจุดหนึ่งคนรอบตัวต่างเริ่มสับสนชายคนนี้เป็นใครกันแน่โรเบิร์ตมาเซอร์เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือบ๊อบมูเซล่านักธุรกิจที่ฟอกเงินให้แก๊งข้ามชาติเลขทะเบียนรถที่บ๊อบให้เอมิลิโอตามหาได้เรื่องแล้วนะครับตามกันอีท่าไหนไม่รู้มาจบที่บ่าดูจากภายนอกหมอนั่นเหมือนไม่ใช่พวกแก๊งเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าเมื่อได้โอกาสที่พอเหมาะเอมิลิโอจะตามชายคนนั้นเข้ามาในห้องน้ำคว้าถุงดำขึ้นมาก่อนจะใช้มันคลุมหัวลงมือซอบนิดหน่อยจากนั้นก็โยนเข้าไปในห้องน้ำย้ำหน้าถามไปตรงๆว่าแกทำงานให้กับใครซึ่งชายคนนี้ไม่ยอมขายง่ายๆเขาถีบขาเอมิลิโอก่อนจะควักปืนออกมาไล่ยิงโชคดีที่นัดแรกไม่โดนเอมิลิโอหนีออกมาได้ขณะเดียวกันบ๊อบก็เอาเลขทะเบียนรถคันนั้นไปให้คนที่ไว้ใจเช็คอีกต่อและคำตอบคือหมอนัทเป็นพวก CIA เมื่อมี CIA เข้ามาเกี่ยวข้องแฟนคลับตัวยงคงเดากันไม่ยากว่าต้องมาหาใครมีคนเดียวที่ทำงานให้ CIA และเอสโกบาคนนั้นคือแบร์รี่ซิลสำหรับทางการไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาตัวเขาบ๊อบเลยมาโผล่อยู่ข้างๆคือแกกำลังเชียร์หมาแข่งอยู่ครับผลที่ออกมาคือโดนส่วนบ๊อบจะอ้างชื่อของออสปิน่าเพื่อตีสนิทก่อนจะชวนคุยเรื่องเงินการบินและเอกสารนิดหน่อยที่น่าสนใจคือในคืนนั้นบ๊อบนั่งไปในรถคันเดียวกับแบร์รี่
เลยต้องทนฟังเรื่องเล่าชุดใหญ่ที่แสดงถึงนิสัยใจคอของแบรี่คือแกชอบฟาสาวเป็นชีวิตจิตใจแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนคืนนี้เป็นคืนที่แบรี่ซิลถูกยิงรถที่เขาขับเสียหลักล่วงข้างทางโชคดีที่บ๊อบรอดออกมาจากที่เกิดเหตุได้ว่ากันตามตรงตั้งแต่ทำงานเป็นสายงานนี้เสี่ยงอันตรายที่สุดสำหรับบ๊อบครั้งนี้รอดไปได้ก็จริงแต่ครั้งต่อไปล่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าทำไมแบรี่ซิลถึงโดนเก็บโน่นเลยหนังเรื่องอเมริกันเมดทำไว้อยู่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นบ๊อบต้องใช้เวลาตั้งหลักพักใหญ่เลยครับเขาได้คำแนะนำจากโดมินิกว่าเหยียบเรื่องนี้ไว้ให้มิดและอย่าให้ใครรู้ว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับแบรี่ซิลจากนั้นหลายวันบ๊อบจะกลับมาเดินหน้าอย่างเต็มแรงเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าบริษัทการบินของเขาฟอกเงินได้เต็มสูบโดยไม่มีพิรุธแล้วฟังนะผมจะปลอดภัยหากมีคนมาร่วมวงเพิ่มและหากออสปีนาพูดให้บอสยอมพบบ๊อบไม่ได้การร่วมมือก็จบแค่นี้มันเป็นการโยนหัวก้อยวัดใจไปเลยบริษัทของบ๊อบกลายเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของระบบฟอกเงินไปแล้วท้ายสุดออสปีนาก็ต้องยอมเปิดใจเขาจะนัดบอสให้แต่เดินเข้ามาแล้วไม่มีอะไรรับประกันว่าจะได้กลับออกไปรู้ตัวอีกทีบ๊อบก็มาอยู่หลังรถถูกปิดตาพาไปยังสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยที่ทิ้งเงียบห่างไกลสายตาผู้คนสถานที่ปลายทางเป็นแคมป์ลัตตี้แห่งหนึ่งคนที่อยู่ที่นี่รู้จักบ๊อบพวกเขารอให้แขกผู้รับเชิญมาเยือนถิ่นพอเข้าไปในห้องได้แล้วบ๊อบจะถูกกดให้นั่งคุกเข่าข้างตัวเขามีชายคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันส่วนคนที่อยู่ด้านหน้าคือพ่อหมอลึกลับแกกำลังประกอบพิธีอะไรบางอย่างที่บ๊อบไม่เคยเห็นพ่อหมอจะเดินมาถามชื่อของคนที่อยู่ข้างๆพอชายคนนั้นพูดชื่อของตัวเองพ่อหมอก็เริ่มสวดคาถาและสิ่งที่ตามมาคือลูกปืนแค่นัดเดียวชายคนที่อยู่ข้างๆก็ลาโลกซึ่งคนต่อไปที่จะเข้าพิธีกรรมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบ๊อบเหมือนเคยพูดชื่อของตัวเองแต่ที่ต่างออกไปคือบ๊อบไม่ได้โดนลูกปืนพอหมอบอกกับเขาว่าวันนี้เทพเอซูคุ้มครองคุณไปได้สรุปว่าวันนี้บ๊อบยังรอดต่อไปได้อีกวันก่อนออกไปบ๊อบจะได้เจอกับลูบี้อัมเบรกคนดูแลเงินของเอสโกบาใกล้ชิดกับเอสโกบากว่าทุกคนที่บ๊อบเคยเจอด้วยเจ้าตัวอยากจะสานสัมพันธ์แล้วครับแต่ลูดี้ไม่เล่นด้วยนี่สิส่วนคนที่ออสปีนาเรียกว่าบอสคือชายคนนี้ครับเขาชื่อโรเบโตอาร์เคโนเขาดูแลเรื่องการฟอกเงินกระจายสินค้าเขาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเลยล่ะสำหรับโรเบโตบ๊อบไม่ได้เข้าหาด้วยการฟอกเงินเพียงอย่างเดียวแต่เขาจะทำให้เงินที่มีเพิ่มขึ้นมาและเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วที่เขาเล็งไว้คือตลาดหุ้นซึ่งโรเบโตมองว่ามันเสี่ยงเกินไม่ต่างอะไรจากการเอาเงินไปเผาที่เวกัสเขาอยากกินไม่ใช่ถูกกินแต่ฟังก่อนบ๊อบพอจะมีแนวทางอยู่หากบริษัทของเขาในนิวยอร์กได้รับเงินทุนมหาศาลมันจะได้ผลตอบแทนอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะแต่ช่างเรื่องนั้นมีวิธีอีกเหลือเฟือที่จะทำได้และคุณอย่าลืมว่าเป้าหมายของบ๊อบคือการตีสนิทแล้วค่อยล่อซื้อการที่เขาจะสนิทกับโรเบโตได้จำเป็นต้องมีเคที่กับคุณป้าคือคุณป้าแท้ๆจากเมื่อตอนต้นเรื่องเลยครับแกน่าจะเดินสายนี้มาก่อนส่วนการพูดคุยหลักๆมันเป็นการสร้างบรรยากาศแบบคนรวยป้าแกโม้ไปชุดใหญ่เลยครับเห็นตึกพวกนั้นไหมมันเป็นของป้าเองเราเพิ่งขายไปตึกหนึ่งทำเงินได้เท่าไหร่นะบ๊อบป้าเองก็จำไม่ได้หลังๆแค่ว่ามีเลข8แล้วก็มีเลข0ต่อท้ายนับไม่ถ้วนว่าแต่ทำไมเคที่กับป้าถึงเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับโรเบโตเองก็มีครอบครัวลูกหนึ่งภรรยาหนึ่งวิธีเข้าหาที่ดีที่สุดคือใช้ครอบครัวนี่แหละล่าสุดนัดดินเนอร์ร่วมกันแล้วไม่ได้นั่งรถไปสะดวกแต่นั่งเครื่องบินส่วนตัวเลยสองครอบครัวนี้เข้าคู่กันได้ดีจัดเคที่เองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเยี่ยมนั่นก็ยิ่งทำให้สองครอบครัวนี้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นช่วงที่สาวๆออกไปหาอะไรดื่มบ๊อบก็ไม่ลืมอ่านเสียงไว้ด้วยเขามักจะหาช่วงที่สามารถเชื่อมโยงโรเบโตกับแก๊งไม่ได้ยินเข้าไว้ด้วยกันได้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดไม่ใช่แค่วันเดียวที่สองครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลายวันเอาเรื่องส่วนวันนี้เคที่กับเมียของโรเบโตจะออกไปช้อปปิ้งเผาเงินกันเล่นๆปล่อยให้หนุ่มๆสังสรรค์กันอยู่ในบ้านจังหวะนั้นก็มีรายงานข่าวการลอบสังหารแบรี่ซิลโรเบโตดูจะไม่อยากฟังเลยครับและความจริงคือแบรี่ซิลคือเพื่อนของโรเบโตเคยสวดมนต์ด้วยกันนั่งรวมโต๊ะกินข้าวร่วมกันเขาให้แหวนแบบนี้กับแบรี่ซิลสั่งทำมาแค่2วงการที่เพื่อนโดนเก็บทำเอาเจ้าตัวขึ้นได้ประมาณหนึ่งถ้ารู้ว่าบ๊อบอยู่ด้วยในคืนนั้นคงจะขึ้นมากกว่านี้ข้ามาหาสายข่าวของเอมิลิโอกันบ้างตอนนี้พวกเขาก็ยังอยู่ด้วยกันติดอยู่เรื่องเดียวสายข่าวค่อนข้างหิวเงินเขาขโมยเงินที่ควรจะเป็นของพ่อลูกหมอลาแอบทำตอนที่เอมิลิโอเข้าไปซื้อของส่วนวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่รวบรวมเงินมาให้หมอลาคนลูกส่งต่อไปฟอกแต่อยู่ดีๆพี่สายข่าวก็เริ่มอิดออดเงิน 250,000 ที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกเริ่มไม่คุ้มแล้วแบบนี้ไม่น่ารักเอาซะเลยถึงเอมิลิโอจะอยากให้สายข่าวอยู่นิ่งๆแต่นิ่งไม่ไหวแล้วหากไม่จ่ายเพิ่มเขาจะแฉให้หมดเอมิลิโอนี่ก็ถึงกับเส่งบ่นๆไปว่าเขาน่าจะเชื่อบ๊อบหมอนั่นมันเคยเตือนเขาแล้วครั้งหนึ่งไม่น่าโง่เชื่อแกเลยล่าสุดเอมิลิโอต้องลงมือสั่งสอนสักหน่อยจังหวะนั้นหมอล่าคนลูกก็โผล่มาพอดีก็คงต้องดีกันไปก่อนเดี๋ยวมีพิรุธเกินไปคำสั่งหลังจากนี้คือหุบปากและทำตามไปเรื่อยๆก่อนเดินเข้าไปในบ้านเอมิลิโอจะลองเขย่ากระเป๋าดูด้วยเห็นบ้าๆแบบนี้แต่ร้ายไม่เบาเลย
เข้ามาในบ้านได้ก็ไม่ได้มีอะไรมากดื่มฉลองก็ตามปกติแต่คนที่ไม่ไหวก็พีสายข่าวนี่แหละครับเขาทนไม่ได้กับค่าจ้าง 250,000 ชี้หน้าด่าเอมิลิโอไปว่าไอ้นี่มันเป็นสายตำรวจในนี้เหมือนมีหนูตายเลยว่ะเอมิลิโอทำอะไรไม่ได้นอกจากบอกไปว่าเขาไม่รู้เรื่องไอ้หมอนี่มันก็พูดไปเรื่อยล่าสุดเกือบได้ต่อยกันแล้วดีที่หมอล่ามาห้ามไว้ก่อนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหมอล่าคนลูกจะเชื่อใครระหว่างเอมิลิโอกับพี่สายข่าวท้ายสุดเอมิลิโอก็เผยไม้เด็ดบอกไปว่าหมอนี่มันขโมยเงินนายถ้านายไม่เชื่อก็ลองค้นกางเกงมันดูสินั่นทำเอาพี่สายข่าวอยู่ไม่นิ่งเลยแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือเงียบและถอดกางเกงออกพอถอดออกมาก็เจอจริงเอมิลิโอเดาออกตั้งแต่ตอนที่สายข่าวเริ่มอิดอ่อนแล้วครับและตอนที่เขาลองขยับกระเป๋าดูเขาก็มั่นใจสรุปว่าคนที่ซวยคือสายข่าวหมอลาจะยิงแล้วครับแต่เขาล้อเล่นตอนนี้ยังหัวเราะได้อยู่หมอลาชอบพี่สายข่าวนั่นเป็นเรื่องจริงแต่ที่เขาสนใจคือเรื่องเงินพี่สายข่าวโดนเป่าท่ามกลางเสียงโหล้ของบอล่าที่มันน่าสนใจจริงๆคือความรู้สึกของเอมิลิโอมันน่าลงอกที่เขารอดตายความลับยังไม่แตกแต่ชีวิตแบบที่เขาชอบนับวันมันยิ่งโหดร้ายมากขึ้นเขาจะทนความบ้าคลั่งนี้ได้อีกนานแค่ไหนกันล่ะเอมิลิโอพยายามติดต่อหาบ๊อบหลายสายมากลึกๆแล้วเขาคงอยากเล่าเรื่องที่พบเจอบอกความรู้สึกในตอนนี้ซึ่งบ๊อบไม่ว่างรับสายครับเขานั่งดูมวยอยู่กับโรเบโต้นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาชีวิตในตอนนี้มันน่าอิจฉาใช้ได้เลยภายในเวลาอันสั้นบ๊อบได้กลายเป็นนักฟอกเงินขายใหญ่ของแก๊งเมดิยินเขาได้รับความไว้ใจล้นเหลือจากโรเบโต้อีกไม่นานโรเบโต้จะพาบ๊อบไปพบกับเอสโกบาแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นบ๊อบต้องช่วยงานหนึ่งเรื่องนี้บ๊อบไม่พลาดที่จะเอามาบอกหัวหน้าอยู่แล้วครับโรเบโต้บอกว่าเงินของดอนเซปเป้ถูกรัฐบาลอเมริกาอายัดไว้10ล้านที่ปานามาซึ่งจริงๆแล้วเงินก้อนนั้นเป็นของปาโบเอสโกบาและเขาจะไม่ทนหาเหวอะไรทั้งนั้นเขาจะเอาเงินคืนให้ได้ไม่เลิกลาแน่ว่ากันตามตรงเงินนั้นมันใหญ่เกินไปหัวหน้าของบ๊อบเอาออกมาไม่ได้ง่ายๆผลลัพธ์อีกอย่างที่น่าเป็นห่วงคือบ๊อบอาจจะอยู่ไม่สงบหากเอาเงินของเอสโกบาคืนมาให้ไม่ได้หลังจากนั้นหลายวันบ๊อบก็กลับมาบ้านตามปกติหยิบพัสดุที่จ่ายหน้ามาถึงบ๊อบเข้ามาในบ้านด้วยระหว่างที่บ๊อบกำลังนั่งฟังคลิปเสียงเพลินๆลูกสาวเขาก็เกิดสนใจห่อพัสดุนั้นเธอเห็นว่ามีน้ำอะไรซึมๆเลยหยิบมาให้พ่อดูพอบ๊อบเห็นเท่านั้นแหละงานเข้ารีบพาลูกสาวไปล้างมือดูแผลยังไหวซึ่งอันที่จริงมันไม่ได้ออกมาจากมือลูกสาวแต่ออกมาจากซองพัสดุก่อนเปิดบ๊อบก็อยากให้เมียพาลูกสาวไปที่อื่นก่อนพอได้อยู่คนเดียวเขาจะลองเปิดมันดูและก็ได้พบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในเป็นโลงศพเงินที่มีเลือดอยู่ในนั้นนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่บ๊อบได้จากเอสโกบาในคืนนั้นบ๊อบนอนไม่หลับเขาจะทำยังไงดีล่ะหากเอาเงิน10ล้านออกมาไม่ได้เขากับครอบครัวก็ไม่มีทางปลอดภัยถอนตัวจากงานก็ไม่ได้แล้วด้วยหรือแท้จริงแล้วเขาไม่ควรรับงานนี้ตั้งแต่แรกความสำคัญปลอมๆระหว่างครอบครัวของเขากับโรเบโต้ยังสานต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกพวกเขาสนิทกันมากจนโรเบโต้มอบของขวัญให้กับเคที่มันเป็นไข่มุกจากญี่ปุ่นหาไม่ได้ตามแหล่งน้ำต้องดำลงไปลึกๆถึงจะเจอมันเป็นอะไรที่สวยจัดทำเอาเคที่ยิ้มไม่หยุดเลยเอาล่ะเข้าเรื่องเงิน10ล้านนั่นมันอยู่ในปานามาไม่ใช่เรื่องแปลกที่บ๊อบจะมายัง BCC ยื่นคำขอตามตรงหากแบงค์คุณให้ความสำคัญกับเงินของลูกค้าผมช่วยหาทางเอาเงินนั่นออกมาจากปานามาทีเถอะปรับแต่งบัญชีให้เหมือนกับว่าเงิน10ล้านนั่นถูกฝากก่อนที่บัญชีจะถูกอายัดใช่แล้วบ๊อบกำลังขอให้ธนาคารปลอมแปลงข้อมูลทำยังไงก็ได้เอาเงินนั่นออกมาให้หน่อยคำขอนี้ทำเอาพี่ๆพนักงานคิดหนักเลยแต่สักพักพวกเขาก็ตอบตกลงและเพื่อเป็นการตอบแทนทางธนาคารอยากจะให้บ๊อบเพิ่มเงินฝากเดี๋ยวพวกเขาจะนัดผู้บริหารจากยุโรปมาให้การมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในธนาคารเป็นเรื่องดีครับใครๆก็ชอบขั้นตอนต่อไปคือเตรียมเอกสารนิดหน่อยประเด็นคือเจ้าหน้าที่ธนาคารคนนึงสนใจกระเป๋าของบ๊อบเขาอยากดูซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรดูจากภายนอกมันก็เป็นแค่กระเป๋าทั่วไปแต่ก็อย่างที่เรารู้กันใบนี้มันถูกยัดเครื่องหนักฝังที่บ๊อบจะใช้มันบ่อยๆการจะพบผู้บริหารธนาคารก็ต้องแต่งตัวให้มันหรูขึ้นมาอีกหน่อยและงานนี้เคที่ต้องมาด้วยมีการพูดคุยแสดงถึงความเชื่อมั่นกันนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วราบรื่นดีแอบอัดเสียงการสนทนาเอาไปแล้วด้วยระหว่างร่วมรับประทานอาหารก็มีเรื่องน่าแปลกใจเธอกับบ๊อบกำหนดงานวันแต่งกันแล้วเราจะดีใจที่สุดหากพวกคุณมาเป็นแขกคนสำคัญเรื่องนั้นบ๊อบไม่ได้คิดไว้เลยครับเขาหัวเซนิดหน่อยที่เคที่ตัดสินใจเองพวกเขาเหลือเวลาอีกแค่3อาทิตย์เท่านั้นในเมื่อบ๊อบจะเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในธนาคาร BCC คนดูแลเงินระดับสูงจากแก๊งก็ไม่พลาดที่จะมาฟังข้อตกลงร่วมกันมีออสปีนากับลูดี้อัมเบลกมาถึงออสปีนาก็ก่อเรื่องเลยเขาไม่ชอบขี้หน้าผู้บริหารธนาคาร BCC ก้มไปถามกับบ๊อบว่าแกจะเอาเงินให้ไอ้หมูโสโครกนี่งั้นเหรอเขาผูกอูดไว้แถวนี้หรือเปล่าก่อนไปเรื่องบ๊อบจะให้ออสปีนานั่งลงก่อนใจเย็นครับพี่ระหว่างที่พวกเขาพูดถึงการเอาเงินไปลงทุนออสปีนาก็เอาแต่พูดจาเหน็บแนมผู้บริหาร BCC ไม่หยุดอ้วนบ้างโศโครกบ้างจนลูดี้อัมเบลกเริ่มหมดความอดทนแต่ที่มันเป็นประเด็นคือกระเป๋าคู่ใจของบ๊อบมันหลุดออกมากำลังบันทึกเสียงอยู่เลยและที่มากไปกว่านั้นออสปีนาเห็นเขาให้อย่างจังขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรู้ตัวเร็วแค่ไหน
เจรจาธุรกิจเสร็จพวกเขาจะมาต่อกันที่บาร์แห่งหนึ่งออสปีนาจะวาดภาพที่เห็นลงในกระดาษปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่เคที่เลือกที่จะเข้าหาเพื่อเบ่งเบนความสนใจโชคดีสองต่อที่สาวนักเต้นเชิญออสปีนาออกไปยืดเส้นยืดสายแน่นอนว่าเจ้าตัวไม่ติดแต่ไปๆมาๆออสปีนาเริ่มทนความสวยเด็ดของเคที่ไม่ไหวเข้าหาเธอมากขึ้นโดยประวัติฟาดไม่เลือกของออสปีนาบ๊อบต้องเป็นห่วงเคที่เป็นธรรมดาเขารีบมาดึงตัวเคที่กลับบ้านด่วนๆแต่ใจเย็นบ๊อบนั่นแหละที่ต้องอยู่คุยออสปีนาจะบอกให้ชัดเขารู้ว่าบ๊อบเป็นใครทำงานให้ใครแต่จู่ๆก็มีชายลึกลับแอบมายัดกระสุนใส่ลำตัวออสปีนาผมบอกเลยครับมันเป็นฝีมือของลูดี้อัมเบลกเขาไม่ชอบใจที่ออสปีนาดูถูกคู่ค้าอย่างผู้บริหาร BCC มันทำให้เขาขายหน้าอีกอย่างลูดี้ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งออสปีนาแล้วในเมื่อใช้บ๊อบแทนก็ได้ลุงเช้าวันถัดมาบ๊อบกับเคที่จะขอตัวกลับบ้านพอดีว่าต้องรีบไปเตรียมงานแต่งแต่พวกคุณมาด้วยก็ได้นะจะเป็นเกียรติอย่างมากแน่นอนว่าต้องไม่พลาดอยู่แล้วงานเพื่อนทั้งทีวินาทีที่บ๊อบกำลังจะออกไปเขาจะได้สวนกับใครคนหนึ่งบ๊อบรู้จักชายคนนั้นแต่จะยังไงก็ช่างลูดี้อัมเบลกเอาด้วยกับแผนของบ๊อบอีกไม่นานเขาจะส่งเงินเข้าธนาคาร BCCไม่กี่วันก่อนวันแต่งงานกรมศุลกากรได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่าของล็อตใหญ่จะขึ้นฝั่งในไมอามีอาจจะเป็นของแก๊งไม่ได้ยินสินค้าบริสุทธิ์ 2,500 ปอนด์มูลค่า 23 ล้านเหรียญนี่อาจจะเป็นการจับกุมครั้งใหญ่แต่ใจเย็นบ๊อบอยากขอเวลาหน่อยหากบุกจับกลางคันพวกนั้นหายหัวหมดแน่หากปล่อยให้บ๊อบเดินเกมต่อเขาสามารถสาวถึงบริษัท BCC รวมถึงผู้ก่อตั้งขอเวลาอีกหน่อยแต่เหมือนคุณหัวหน้าจะไม่อยากรอนานเธอมองข้ามคำขอตัดสินใจนำกำลังบุกไปที่โกดังที่มาไปกว่านั้นคือบุกบ้านของโรเบโตทันทีที่เมียของโรเบโตได้ยินเสียงรถตำรวจเธอจะรีบทำลายหลักฐานสำคัญอย่างไวส่วนสถานที่ในโกดังก็มีการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับแก๊งพ่อขาสรุปว่าเจ้าหน้าที่บุกจับสินค้าล็อตใหญ่ได้คามือเมียของโรเบโตไม่โดนข้อหาร้ายแรงอะไรมากเธอทำลายหลักฐานได้ก่อนว่าแต่โรเบโตอยู่ไหนใช่ไหมครับวันนี้เขาอยู่ที่โกดังนี่แหละและโชคดีที่หนีรอดสายตาตำรวจไปได้ตรงนี้น่าสนใจครับบ๊อบยังไม่ได้ถอนตัวจากการเป็นสายเขามาหาเมียของโรเบโตเพื่อนรักคอยปลอบใจดูแลเธอก่อนที่โรเบโตจะหายไปเขาโทรมาบอกว่าให้เชื่อใจบ๊อบได้แค่คนเดียวเธอมีเอกสารที่ซ่อนไว้หลังภาพมีรายชื่อของสายส่ง30ลายมีเงินและของอยู่ในมือโรเบโตอยากจะให้บ๊อบสานต่องานให้เขาหน่อยทีแรกบ๊อบอาเสียงไว้ด้วยครับแต่อยู่ดีๆเขาจะพาเมียเพื่อนออกมาคุยห่างๆกระเป๋ากระซิบบอกกับเธอไปว่าตอนนี้มันบ้ามากวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วคุณกลับไปที่โคลัมเบียก่อนเถอะซึ่งเธอดื้อกว่าที่คิดครับเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นโรเบโตจำเป็นต้องมีเงินจ้างทนายหากเขาโดนจับไหนจะเรื่องลูกสาวอีกบ๊อบผูกพันกับครอบครัวของโรเบโตมากเกินไปการให้เธอหนีกลับโคลัมเบียมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็นั่นแหละเธอไม่ยอมไปส่วนเรื่องที่บ๊อบผูกพันกับครอบครัวนี้มากเกินเคที่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรด้วยซ้ำเพราะเธอเองก็มีความเห็นใจครอบครัวของโรเบโตเหมือนกันและแล้วช่วงเวลาของงานแต่งก็มาถึงโรงแรมที่ใช้จัดงานมีด้วยกัน2ตึกตึกแรกเป็นกองกำลังตำรวจที่รอบุกชาร์จเอมิลิโอเองก็ยังอยู่นะครับอย่างน้อยๆเขาก็อยากอยู่ดูความสำเร็จสักหน่อยส่วนแขกที่มาร่วมงานแต่งนี่ไม่ต้องพูดถึงมีตั้งแต่ระดับล่างจนไปถึงรายใหญ่เราไม่ได้หมายถึงคนจากแก๊งเมดิยินอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ของธนาคาร BCC ก็มาด้วยหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยครับตลอดมาที่โรเบิร์ตเปลี่ยนเป็นบ๊อบเขาได้สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนมากมายทำดีจนไร้ที่ติไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะหนักใจเมื่อถึงเวลาเผยตัวก่อนเริ่มงานแต่งก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดหน่อยโรเบิร์โตที่กำลังหลบหนีมาร่วมงานด้วยเขารักบ๊อบมากจริงๆไม่ต่างอะไรจากคนในครอบครัวเลยคำพูดหนึ่งที่ออกมาจากโรเบิร์โตคือหากไร้ครอบครัวหรือเพื่อนโลกนี้มันก็ไร้ความหมายอยู่ต่อไปจะได้อะไรยิ่งได้เห็นโรเบโตกลับไปหาลูกเมียมันก็ยิ่งทำให้บ๊อบหนักใจขึ้นไปอีกแต่งานก็คืองานเขาค่อยๆเดินไปที่เวทีผ่านผู้คนมากมายที่เชื่อในตัวบ๊อบมูเซล่าพอลูกหมอลาที่เป็นจุดเริ่มต้นเจ้าหน้าที่และผู้บริหารธนาคาร BCC ที่ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินครอบครัวของโรเบโตที่เป็นดั่งบ้านหลังที่2พวกเขาล้วนแต่รักและชื่นชมในตัวบ๊อบเมื่อทุกคนพร้อมแล้วบาทหลวงจะพูดกับคู่บ่าวสาวจงหันกลับไปมองดูทุกคนที่มาร่วมชื่นชมยินดีกับความรักของคุณมันควรเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแต่บ๊อบกับเคที่ต่างรู้ดีภาพเหล่านี้จะถูกทำลายในอีกไม่ช้าหากมีผู้ใดมีเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่ควรสมรสกันก็จงกล่าวออกมาหรือไม่กล่าวถึงอีกเลยทันทีที่สิ้นเสียงของบาทหลวงเจ้าหน้าที่ DEA พร้อมอาวุธก็เข้ามาปิดล้อมพื้นที่มีการสาดกระสุนเพื่อเลี่ยงการต่อสู้นิดหน่อยที่แสบคือเอมิลิโอยิงมอล่าคนลูกจากทางด้านหลังนี่สิสงสัยมันไส้มานานแต่จะยังไงก็ช่างทุกคนโดนจับครอบครัวของโรเบโตเองก็ด้วยในวินาทีนั้นเขารู้แล้วชายคนที่รักและไว้ใจมากสุดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดภาพความทรงจำอันแสนดีได้พังทลายลงมาแล้วพอทุกอย่างจบลงมันก็ถึงช่วงเวลาของการอำลาบ๊อบโดนเอมิลิโอแซวนิดหน่อยเรื่องที่เขาส่งเพื่อนเข้าคุกไปซะหมดเลยมุกนี้บ๊อบไม่ขำเลยครับลึกๆแล้วเขาก็มีความผูกพันกับคนเหล่านั้น
เหตุการณ์นี้มันทำให้ CIA เขายึดบัญชีลับของ BCC ปฏิบัติการ Sea Shade ทำให้ธนาคารใหญ่อันดับ7ของโลกต้องพบจุดจบอัมจัดอาวาพนักงาน BCC ถูกตัดสินจำคุก12ปีปรับ 100,000 บาทเจ้าหน้าที่อีกคนก็ไม่ต่างกันกอนซาโลมอร่าคนลูกยอมรับสารภาพจำคุก10ปีส่วนคนพ่อหนีไปที่โคลอมเบียลูดี้อัมเบรกถูกตัดสินจำคุก12ปีโรเบโตอาเคโนยอมรับสารภาพจำคุก15ปีโดมินิกกลับตัวจากการเป็นนักเลงประจำแก๊งเป็นพยานให้ทางการเขากับบ๊อบนับถือซึ่งกันและกันจนเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเคที่เอิร์ธเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษต่ออีก15ปีเชี่ยวชาญคดีฟอกเงินข้ามชาติซีเชดเป็นปฏิบัติการแฝงตัวครั้งแรกและครั้งเดียวของเธอเอมี่เอบลิวหรือเอมิลิโอทำงานให้ศุลกากรจนเกษียณในปี1995เขากับบ๊อบยังเป็นเพื่อนกันมายาวนานกว่า30ปีส่วนบ๊อบเมเซอร์ยังไม่ได้เกษียณเขายังทำงานแฝงตัวเขากับครอบครัวก็ยังอยู่กันอย่างมีความสุขก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องเล่าที่เล่าผ่านประสบการณ์ของโรเบิร์ตเมเซอร์มันเป็นเรื่องของคนที่ทำงานแฝงตัวล้วนๆเลยครับโกหกเล่นให้เนียนและเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำลายทิ้งมันก็มีแทงลึกถึงใจเป็นธรรมดาผมแอบเสียใจนิดหน่อยที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเอสโกบาร์มากนักมันแค่ธุรกิจฟอกเงินเฉยๆและหากถามว่าจะเอาทั้งที่ทำไมไม่เอาตัวใหญ่ไปให้หมดคือแก๊งไม่ได้ยินไม่ได้จะเข้าถึงตัวกันง่ายๆขนาดบ๊อบทำเต็มที่ยังได้แค่เฉียดส่วนรายละเอียดเรื่องการล่าตัวเอสโกบาร์ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ DEA อย่างสตีฟและฮาเวียร์ไปแล้วกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater สวัสดี